ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับและแน่นอนครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับต้องมีเครื่องดื่มดีๆมาฝากกันครับและเครื่องดื่มวันนี้นะบอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆสายช็อกโกแลตห้ามพลาดนะครับกับเมนู Dirty Chocolate ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะมีน้ำอุ่นแบบนี้นะครับอุ่นร้อนๆแล้วก็โกโก้ผงสำเร็จรูปครับในนี้ก็จะมีทั้งความหอมความหวานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กลิ่นช็อกโกแลตมาเต็มเลยคนผสมให้เข้ากันเอาละครับเราคนผสมจนโกโก้นะครับละลายเข้ากับตัวน้ำอุ่นที่เราเตรียมไว้นะฮะอันนี้ก็จะได้เป็นคล้ายๆกับนมโกโก้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเดอร์ตี้ช็อกโกแลตเนี่ยมันมีความอร่อยมากกว่านั้นนะครับนี่เลยนะฮะเราต้องการความที่เป็นนมๆมีความครีมมี่ด้านบนด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะเติมเข้าไปนะฮะก็คือนมสด UHT นะครับใส่ลงในถ้วยผสมแบบนี้และก็ตามด้วยวิปปิ้งครีมครับจากนั้นก็ปั่นนะครับตีให้ขึ้นฟองนะครับเป็นแบบฟองเบาๆเอาละครับเราจะปั่นจนลักษณะนะครับเป็นโฟมเบาๆแบบนี้นะฮะเราจะจัดเสิร์ฟในลักษณะที่โอ้โหทั้งแก้วเนี่ยเต็มอิ่มไปด้วยช็อกโกแลตเลยมันเลยดูแบบโอ้โหเต็มที่มากๆดังนั้นความสวยงามเนี่ยอาจจะไม่ใช่แต่ว่ามันดูน่ากินน่าอร่อยแล้วมันจุใจมากๆดังนั้นเตรียมแก้วเสิร์ฟมาครับแล้วเราก็บีบตัวซอสช็อกโกแลตลงไปตรงข้างๆแก้วเนาะค่อยๆบีบชอบมากก็บีบมากได้ครับไม่มีปัญหาสักพักเดี๋ยวตัวซอสก็จะไหลลงด้านล่างแบบเป็นเลเยอร์สวยงามเลยหลังจากที่เราบีบตัวซอสช็อกโกแลตออกมาแล้วนะครับนี่แก้วของเราเริ่มสวยแบบนี้ส่วนผสมโกโก้ที่เราผสมไว้ตอนแรกนะฮะใส่ลงในแก้วได้เลยครับน่ากินมากเลยนะฮะตามด้วยน้ำแข็งนะครับความอร่อยแบบนี้เราจะเสิร์ฟกันแบบเย็นๆเลยเอาละครับหลังจากเราใส่ตัวน้ำแข็งลงไปแล้วนะครับเราก็จะท็อปด้วยโฟมนมที่เราตีไว้ครับน่ากินมากๆเลยและแน่นอนนะครับก่อนเสิร์ฟเราจะเพิ่มความเป็นช็อกโกแลตนะครับด้วยช็อกโกแลตเวเฟอร์แบบนี้นะฮะปักลงไปข้างๆเลยเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูเครื่องดื่มสไตล์คาเฟ่ที่ทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับ Dirty Chocolate ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยกำลังเตรียมทำเมนูขนมหวานอร่อยๆ อยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเมนูอะไร